และผมมาอัปเดตข่าวด่วนของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรากันนะครับนุสราต้อมคำคัมแบ็กทีมชาติไทยลุยรายการคัดเลือกไปโอลิมปิกนะครับ Road to Paris วอลเลย์บอลควอลิฟายนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยชุดลุยศึกรายการคัดเลือกโอลิมปิกเพื่อเอา2ทีมในกลุ่ม C ของไทยนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยไฮไลท์สำคัญได้มีรายชื่อของนุสราต้อมคำอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะครับเนี่ยครับโดยเว็บไซต์ของ FIVB นะครับประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับนี่ครับนุสราต้อมคำนะครับใส่หมายเลข13นี่ครับเป็นตำแหน่งเซตเตอร์นะครับโดยผู้เล่นที่มีรายชื่อใน FIVB นะครับเป็นผู้เล่นของไทยนะครับก็1นะครับวิภาวีสีทองนะครับ2ปีนุชแป้นน้อยนะครับ3พรพันธ์เกิดปราดนะครับ4ชิติพรกำลังมากครับ5ทัดดาวนึกแจ้งครับ6วริศราศรีทาเลิศครับนี่น้องเฟิร์นก็มีรายชื่อด้วยนะครับ7นะครับนัทธิมากรุบแก้วครับ8นะครับกาญจนาศรีใสแก้วครับแล้วก็เบอร์12ครับหัตถยาบำรุงสุขครับเบอร์13ครับนุสราต้อมคำครับแล้วก็เบอร์14ครับสุทัศตาเชื้อวุลิมครับเบอร์15นะครับณัฐนิชาชัยแสนครับเบอร์16พิมพิจากกรำครับเบอร์17สศิภาพรจันทวิสุทธ์ครับเบอร์18อัชราพรคงยศครับเบอร์19นี่ครับชัชชุออนโมกศรีครับแล้วก็เบอร์20นะครับสุพัตตาไพโรจน์ครับเบอร์21ธนชาสุขสดครับเบอร์22สุนิตาศรีบานครับแล้วก็เบอร์23นะครับสิริมามานกิจเบอร์24นะครับธิชากรบุญเลิศเบอร์27นะครับเป็นดลพรสินโพครับเบอร์29ก็จะเป็นนะครับวิมลรัตเบอร์29ครับวิมลรัตธนพันธ์ครับเบอร์30จิตภานาหัวหนองครับแล้วก็เบอร์99จรัสพรบรรดาศักดิ์นะครับนี่ฮะเป็นรายชื่อที่จะไปเล่นในรายการคัดเลือกโอลิมปิกที่ประเทศโปแลนด์นะครับไทยอยู่กลุ่ม C นะครับแต่แอดมินคิดว่านะครับนุสราต้อมคำอาจจะมีชื่อเป็นเผื่อสำรองไว้นะครับเพราะมือเสียดของเราที่ใช้งานได้จริงๆมีแค่พรพันธ์เกิดปราดเท่านั้นครับอาจจะเป็นการสำรองไว้เผื่อมีแอคซิเดนต์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเอานุสราต้อมคำนะครับไปเล่นจริงๆก็อาจเป็นไปได้ครับซึ่งรายชื่อทั้งหมดข้างต้นนะครับจะไปร่วมแข่งขันรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกนะครับซึ่งทางช่อง Workpoint 23นะครับคว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024ในรอบคัดเลือกนะครับเรามาร่วมลุ้นเชียร์ทีมสาวไทยของเรานะครับซึ่งแมตช์แรกนะครับทีมสาวไทยของเราจะเจอเยอรมนีในวันที่16กันยายนนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะครับปี2024นะครับ Road to Paris Volleyball Qualifier นะครับนับเป็นศึกตบลูกยางแมตช์สำคัญที่ทั้งโลกรอคอยนะครับซึ่ง4ปีก็จะมีครั้งหนึ่งให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ครับนักกีฬานักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราครับโดยทีมนักตบสาวไทยของเราอยู่ในสาย C ที่ประกอบไปด้วยคู่แข่งสุดหินอย่างเยอรมันสหรัฐอิตาลีโปแลนด์นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะแข่งกันแบบพบกันหมดครับจะเอาทีมที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งทัพนักตบสาวไทยของเราจะทำการแข่งขันที่ประเทศโปแลนด์นะครับแฟนๆนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็เตรียมระเบิดความมันและเชียร์นักตบสาวไทยของเราเลยครับให้ตบสนั่นโลกไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ